อ่ะโอเคต่อครับแลบในสัปดาห์หน้านะครับแลบหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบยาปฏิชีวนะนะครับนี้การทดสอบยาปฏิชีวนะเนี่ยเขาจะใช้คําว่าการทดสอบความไวนะครับหรือว่า susceptibility test นะครับคําว่าไวเนี่ยหมายความว่าอ่อนไหวอ่ะพูดง่ายๆมีความอ่อนไหวนะถ้ายาถ้าเชื้อเนี่ยไวต่อยาหมายถึงว่าเชื้อเนี่ยโอ้ฉันไม่ไหวแล้วฉันอ่อนแอแล้วเมื่อเจอยาชนิดนี้นะครับแต่ถ้าเชื้อดื้อยาก็หมายความว่าเจอยาชนิดนี้แล้วเชื้อบอกมาจากแม่งมาจากแม่ว่ายาดองนะครับอันนี้คือเชื้อดื้อยานะครับก็คือ resistant นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทดสอบเนาะเราก็จะได้ว่ามัน susceptible หรือว่ามัน resistant นะครับมันไวต่อยาไหมหรือว่ามันดื้อต่อยานะครับหรือว่ามันเป็นกลางๆแบบ intermediate นะครับแบ่งรับแบ่งสู้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าหากทดสอบออกมาแล้วนะครับเชื้อ susceptible นะครับก็แสดงว่าเราสามารถใช้ยาชนิดนี้กับเชื้อที่ว่าได้แต่ถ้าปรากฏว่ามัน resistant นะครับก็คือเชื้อเนี่ยมันดื้อต่อยาชนิดนี้แปลว่าเราควรจะใช้ไหมก็ไม่ควรใช้นะครับคราวนี้มันจะมีอีกหลายอย่างอยู่ที่ต้องตัดสินใจเนาะอย่างเช่นว่าเฮ้ยมันไวต่อยาหลายตัวเลยนะครับแล้วเราจะเลือกใช้ตัวไหนเราก็จะต้องเลือกใช้ยาที่มีราคาถูกที่สุด general ที่สุดก่อนนะครับอย่างเช่นทดสอบหลายตัวเลยแล้วมันไวต่อเพนิซิลินแต่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยเชื้อมันส่วนมากดื้อต่อเพนิซิลินนี่แล้วเรายังจะใช้อยู่ไหมคำตอบคือใช้นะครับเพราะเพนิซิลินนี่เป็นด่านแรกๆเลยนะครับเป็นตัวแรกๆที่จะใช้เลยนะครับคือพวกอนุพันธ์ของเพนิซิลินนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ดื้อเพนิซิลินก็ค่อยขยับเป็นกลุ่มต่อไปนะครับทีนี้ในปฏิบัติการหรือว่าในแลบนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบความไวตัวยาปฏิชีวนะเนี่ยมันจะมีคำศัพท์ที่เราควรจะรู้อยู่หลายคำเลยนะครับคำแรกนะครับคือแอนตี้ไบโอแกรมนะครับแอนตี้ไบโอแกรมเนี่ยก็หมายถึงข้อมูลนะครับว่าเชื้อเนี่ยที่แยกออกมาได้นะครับมันมีความไวหรือความดื้อต่อยาปฏิชีวนะยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าเป็นในโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะต้องรายงานพวกแอนตี้ไบโอแกรมตัวนี้เป็นรายปีนะครับให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับไม่ใช่ดิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราพบ Staphylococcus aureus 1ตัวเนาะเราจะต้องรายงานว่าไอ้ตัว Staph ตัวเนี้ยเราเอาไปทดสอบกับยาชนิดที่1แล้วได้ผลยังไงยาชนิดที่2แล้วได้ผลยังไงยาชนิดที่3เนี่ยได้ผลยังไงอันนี้คือแอนตี้ไบโอแกรมของเชื้อนะครับนี่คำถัดมานะครับคือเบรกพอยต์นะครับเบรกพอยต์เนี่ยคือค่ามาตรฐานนะครับที่เราจะบอกว่าเชื้อตัวนี้มันดื้อหรือไวต่อยานะครับอย่างเช่นถ้าหากเราทดสอบแบบ diffusion ซึ่งมันจะได้ค่าความกว้างของวงออกมาเราต้องบอกว่าถ้าวงแคบกว่านี้คือดื้อถ้าวงกว้างกว่านี้คือเชื้อไวต่อยาแล้วไอ้คำว่ากว่านี้เนี่ยคือตัวเลขเท่าไหร่เลขตัวนั้นแหละคือเบรกพอยต์นะครับหรือในกรณีที่ทดสอบค่า MIC นะครับที่มันจะได้ผลออกมาเป็นความเข้มข้นของยาที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้เชื้อแต่ละตัวกับยาแต่ละตัวมันจะมีค่า MIC ไม่เท่ากันนะครับแล้วคราวนี้ MIC มาตรฐานของเชื้อชนิดนั้นคืออะไรนะครับสมมุติว่าเชื้อ Staphylococcus aureus เนาะกับยาเพนิซิลินแล้วกันไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรดีสมมุติว่าค่า MIC มาตรฐานมันคือ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับแต่ว่าเชื้อที่เราเจอปรากฏว่า MIC เนี่ยมันเท่ากับ50อย่างเงี้ยสมมติว่าได้50นั่นแปลว่า MIC มันเยอะเกิน MIC เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นค่าที่ยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับ MIC ยิ่งน้อยยิ่งดีแต่ inhibition zone เนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับจะตรงกันข้ามกันนะอันนี้ปรากฏว่า MIC เกินค่า breakpoint นั่นแปลว่าตัว breakpoint เนี่ยเป็นตัวตัดสินละ
ว่าจะดื้อหรือว่าจะไม่ดื้อนะครับถ้า MIC เราเยอะเกินแล้วก็เอ้ยเชื้อนี่มันดื้อนะมันก็จะตัดสินอย่างนี้นะครับคำถัดมานะครับ broad micro dilution assay นะครับ broad แปลตามตัวเลยก็คืออาหารเหลวนะครับ micro dilution คำว่า micro ก็หมายถึงปริมาณน้อยๆนะครับ dilution ก็คือการเจือจางนะครับ assay คือวิธีการวิเคราะห์ broad micro dilution assay ก็คือวิธีการวิเคราะห์หาค่า MIC นะครับโดยการเจือจางยาลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำในภาชนะที่มีชื่อว่า96เวลเพลทนะครับอยู่ในนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ดูแล้วคำถัดมานะครับ Diffusion Assay นะครับตัวนี้ก็เป็นการทดสอบยาปฏิชีวนะโดยการเอาแผ่นกระดาษนะครับที่ชุบยาเนี่ยไปวางไว้บนจานอาหารที่เราเอาแบคทีเรียเนี่ยไปสวอปไว้จนทั่วนะครับซึ่งการแปลผลนะครับเราก็จะแปลผลจากตัวบริเวณที่มีการยับยั้งครับเกิดขึ้นถ้ามีการยับยั้งเชื้อมันก็จะไม่เจริญเราก็จะมองไม่เห็นปื้นของเชื้อที่เกิดขึ้นมาคราวนี้เราก็จะแปลผลโดยการดูว่าเฮ้ยเส้นผ่าศูนย์กลางของวงนั้นมันมากกว่าหรือน้อยกว่าเบรกพอยต์นะครับถ้ามากกว่าเบรกพอยต์แปลว่าเชื้อ susceptible ต่อยาถ้าวงเล็กกว่าเบรกพอยต์แปลว่าเชื้อ resistant ต่อยานะครับคำถัดมานะครับ empiric therapy นะครับEmpiric therapy เนี่ยหมายถึงว่าการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาคนป่วยก่อนที่จะทราบผลแลบนะครับพูดง่ายๆก็คือการคาดคะเนแล้วก็รักษาไปเลยนะครับประมาณนั้นนะครับ Hospital Biogram นะครับก็คือโทษที Hospital Antibiogram ก็คือ Antibiogram ของเชื้อที่รายงานโดยโรงพยาบาลก็คือใน1ปีที่ผ่านมาเจอเชื้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็มีแอนติไบโอแกรมเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวนี้โรงพยาบาลจะต้องสรุปแล้วก็รายงานนะครับให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขทราบทุกปีนะครับมันก็จะมีแค่โรงพยาบาลใหญ่ครับที่มีห้องแลบจุลจะได้รายงานแต่โรงพยาบาลเล็กก็ไม่แน่นะถ้าแบบว่าส่งเลือดไปตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่อะไรเงี้ยปัจจุบันเขาก็มีเรื่องของการส่งต่อแลบด้วยนะครับแล้วก็จะมี minimal inhibitory concentration นะครับหรือ MIC นะครับตัวนี้คือความเข้มข้นน้อยที่สุดที่ยาปฏิชีวนะใช้ได้ผลนะครับแปลว่าถ้าใส่น้อยกว่านี้จะไม่ได้ผลละแต่ถ้าใส่มากกว่านี้ก็ได้ผลอยู่นะครับได้ผลเหมือนกันMAC คือค่าที่น้อยที่สุดที่ยาใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบยา2ชนิดนะครับยาชนิดแรกนะสมมติว่ามีค่า MAC เท่ากับ 0.1 นะอันนี้คือยาชนิดที่1ส่วนยาชนิดที่2มีค่า MAC เท่ากับ20หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับ MIC มิลลิกรัมต่อลิตรบ้างไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรบ้างหรือ PPM บ้างนะครับก็ใช้อยู่3หน่วยนี่แหละคือจริงๆมันคือตัวเดียวกันนะครับ3ตัวที่พูดมาเนี่ยมันเท่ากันเลยนะครับหน้าตามันไม่เหมือนกันเฉยๆที่พวกเราคิดว่ายาชนิดไหนดีกว่ากันระหว่างยา1กับยา2มีทั้งยา1ยา2นะครับที่แว่วๆเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วยาที่ดีกว่าก็คือยา1นะครับเพราะค่า MAC ยิ่งน้อยยิ่งดี MAC ยิ่งน้อยยิ่งดีนะแต่ถ้าเป็น inhibition zone จะตรงกันข้ามส่วนนี้ก็คือชื่อย่อของยาที่ใช้นะครับอันนี้ผ่านไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูวิธีการทดสอบ
ความไวต่อยาปฏิชีวนะกันนะครับวิธีที่ใช้นะครับก็จะมีแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆนะในแลบที่เราจะทำกันนะครับก็จะมีอาการดิฟฟิวชันนะครับกับเดลูชันแอสเซย์นะครับอาการดิฟฟิวชันเนี่ยคือเป็นวิธีที่ให้ยาเนี่ยแพร่ไปตามเนื้อวุ้นนะครับซึ่งก็จะย่อยออกไปนะครับ3แบบนะก็คือ Dis Diffusion Agarwell Diffusion แล้วก็ E-Test นะครับส่วนในกลุ่มที่2นะครับ Dilution Assay นะครับตัวนี้จะมีการเจือจางยาลงเรื่อยๆในความเข้มข้นที่เราทราบค่านะครับแล้วเราก็จะเอาเชื้อเนี่ยไปเจอยาแล้วเราก็จะรู้ว่าความเข้มข้นไหนบ้างที่มันไม่มีการเจริญครับแล้วเราก็จะจับเอาตัวที่มีความเข้มข้นของยาน้อยที่สุดที่มันยังฟังก์ชันอยู่มาเป็นค่า MIC นะครับแล้วพอต่อจาก MIC ปุ๊บนะครับเราก็สามารถไปหาค่า MBC ได้ด้วย MIC คือยาน้อยที่สุดที่ยับยั้งได้ส่วน MBC นะครับ MBC คือ Bactericidal นะครับก็คือน้อยที่สุดที่สามารถฆ่าได้นะครับน้อยที่สุดที่ฆ่าได้ MIC คือน้อยที่สุดที่ยับยั้งได้วิธีการแปลผลเหมือนกันเลยยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับยิ่งน้อยยิ่งดีมีวิธีที่จะได้มาซึ่งค่า MIC MBC เนี่ยมันจะมีอยู่2บวก1แบบแล้วกันนะครับ2บวก1แบบนะแบบแรกเลยนะครับคือแบบดั้งเดิมนะครับเป็นการทำในหลอดทดลองหลอดแก้วเรานี่แหละเราจะเรียกว่า broad dilution assay นะครับคราวนี้พอมันมีพัฒนาการขึ้นมาเรามีพัฒนาการเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือขึ้นมาเราก็ลดการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อลดการใช้เชื้อลดการใช้สารเคมีลงดาวสเกลมันลงมาจากแทนที่จะเป็นหลอดละ10มิลลิลิตรก็เหลือแค่การทดลองละแค่100ไมโครลิตรนะครับโดยเอามาทำใน96เวลเพลทแทนก็เลยตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น Broad Micro Dilution Assay นะครับจาก10มิลลิลิตรลงมาเหลือแค่100ไมโครลิตรนะครับก็ลงมาเยอะเลยนะครับทีนี้เรามาค้นพบว่าเฮ้ยเชื้อมันไม่ได้มีแค่รูปที่มันล่องลอยอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อมันมีรูปแบบที่เป็นไบโอฟิล์มนะครับเขาก็เลยคิดค้นอีกวิธีหนึ่งขึ้นมาครับก็คือเป็นการคิดค้นเพื่อที่จะหาค่า MIC แล้วก็ MBC ของไบโอฟิล์มนะครับก็เลยกลายเป็นวิธีย่อยออกมาคือ Broad Micro Dilution Assay สำหรับไบโอฟิล์มนะครับเดี๋ยวแต่ละวิธีเป็นยังไงเราไปดูกันนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนอันนี้ก็คือเป็น Dis Diffusion Method นะครับหรือว่า Dis Diffusion Assay นะวิธีการก็คือเราก็จะเตรียมนะครับเอาจานอาหารเลี้ยงเชื้อมาแล้วก็ป้ายเชื้อนะครับสบอบให้มันทั่วนะจากนั้นก็วางแผ่นกระดาษตรงนี้ลงไปซึ่งแผ่นกระดาษตรงนี้มันจะมียาปฏิชีวนะมาตรฐานหลากหลายชนิดนะครับซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะกำหนดความเข้มข้นไว้นะครับว่ายาชนิดนี้จะต้องใช้30ไมโครกรัมต่อแผ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับยาชนิดนี้จะเป็น25ไมโครกรัมต่อแผ่นนะครับแล้วคราวเนี้ยพอเราเอาไปบ่มปุ๊บนะครับเชื้อที่มันไม่ได้รับผลกระทบจากยามันก็จะขึ้นมาเป็นสีครีมๆขาวๆขุ่นๆตามธรรมชาติของเขาอ่ะนะครับถ้าหากเราสติ๊กมันจะขึ้นเป็นโคโลนีเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันเราสบอบเอามันก็เลยเห็นเป็นปื้นนะครับคำว่าปื้นเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า raw นะครับL A W N นะครับเราจะเห็นเป็นแบบเนี้ยขึ้นมานะครับไอ้ปื้นตัวเนี้ยก็คือไอ้เหลืองๆตรงนี้แหละนะครับคราวเนี้ยบริเวณที่เป็นใสๆตรงนี้นะครับก็คือ inhibition zone นะครับหรือว่าบริเวณที่มีการยับยั้งการเจริญของเชื้อนั่นเองนะครับถ้าเป็นหนังสือสมัยก่อนนะบางคนเขาก็จะเรียกว่า clear zoneเขาก็จะเรียกง่ายๆว่าวงใสนะครับซึ่งคำว่าวงใสเนี่ยอนุญาตให้เรียกเล่นๆนะครับแต่ว่าเวลาลงในรีพอร์ตให้ใช้คำว่า inhibition zone นะครับจะไม่เรียกว่า clear zone เพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้เคลียร์นะบางครั้งมันก็จะมีบางๆขึ้นหรือว่าบางครั้งมันจะมีโคโลนีที่เป็นโคโลนีเล็กๆขึ้นมานะครับ
เราเรียกว่าเป็นแซทเทลไลท์โคโลนีนะครับเพราะนั้นคราวนี้การแปลผลการวัดผลวัดยังไงนะครับเราก็จะต้องวัดโดยการเอาเครื่องมือวัดนะครับเป็นไม้บรรทัดเป็นเวอร์เนียก็ได้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบนี้นะครับครั้งที่1จดค่าหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับหน่วยเป็นmmโอ้ลายมือจดไว้ครั้งที่1จากนั้นนะครับวัดอีกครั้งหนึ่งในระนาบที่ต่างกันจดไว้ครั้งที่2ครับแล้วก็วัดอีกครั้งหนึ่งจดไว้ครั้งที่3แล้วหาค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับก็จะได้ inhibition zone ของอันนี้ออกมานะครับอันนี้คือสำหรับกรณีที่ขอบทั้งวงของเขาอ่ะเป็นขอบที่สมบูรณ์นะครับแล้วขอบที่ไม่สมบูรณ์คืออะไรพวกเราดูตรงนี้นะครับข้างล่างตรงนี้เห็นไหมตัวนี้คือขอบที่ไม่สมบูรณ์นะครับคือเราต้องวัด3ครั้งเนาะเราวัดอย่างเงี้ยได้ครั้งที่1เนี่ยวัดได้แต่ครั้งที่2ถ้าเราวัดมาอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้ว่าเฮ้ยสรุปแล้วตรงนี้มันสุดหรือยังเพราะว่าตรงนี้มันชนกับขอบเพดก่อนเพราะฉะนั้นเราจะไม่วัดแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่เราจะทำนะครับเราจะทำแบบนี้สมมุติว่าวัดครั้งแรกได้23นะวัดครั้งแรกได้23อันนี้อาจารย์จะวัดครั้งที่2นะครับคือปกติมันต้องวัดแนวนี้นะก็จะวัดมาแค่นี้นะครับปรากฏว่าครั้งนี้วัดได้สัก11.5 แล้วกันนะครับ 11.5 แต่สิ่งที่วัดไปไอ้หมึกสีม่วงเนี่ยมันคือเส้นผ่านศูนย์กลางหรือรัศมีมันคือรัศมีใช่ไหมครับคราวนี้เราอยากได้เส้นผ่านศูนย์กลางเราต้องทำยังไงก็ต้องไปคูณ2ใช่ไหมครับ11.5 คูณ2ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็เป็นใช่ไหม23ป่ะคราวนี้อีกเส้นหนึ่งเส้นนี้เส้นนี้วัดได้สมมติว่ามันตรงนะสมมติว่ามันตรงนะครับเส้นสีเขียววัดได้12 12คูณ2ก็เป็น24มิลลิเมตรนะครับมันก็จะเหมือนกับมันก็ได้เป็นเหมือนกับเส้นผ่านศูนย์กลางมาแล้วทำยังไงต่อทีนี้หาค่าเฉลี่ยใช่ไหมค่าเฉลี่ยหายังไงบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนของข้อมูลข้อมูลมีกี่อัน1อัน2อัน3อันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไอเนี้ยบวกกันเองแล้วก็หารด้วย3ใช่ไหมครับก็คือ23บวก23บวก24แล้วก็หาร3บางคนอยากละเอียดกว่านี้ก็ได้นะครับวัด5ครั้งได้ไหมได้แต่ว่าเวลาหาค่าเฉลี่ยหารด้วยอะไรหาร5นะครับแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอันนั้นหายากอาจารย์ก็ไม่กดเครื่องคิดเลขนะเอาเข้า Excel เอานะครับอันนี้ก็คือ diffusion นะครับทีนี้พอเรารู้ว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันเป็นเชื้อ Staph aureus นะแล้วยาตัวนี้สมมติว่าเป็นเพนิซิลินเนาะแล้วค่าเบรกพอยต์ของ Staph กับเพนิซิลินสมมติว่ามันคือ18มิลลิเมตรละกันนะครับมันคือ18มิลลิเมตรค่าเบรกพอยต์เท่ากับ18มิลลิเมตรแต่ว่าที่เราหามาได้เนี่ย23 24หาค่าเฉลี่ยออกมาก็จะประมาณ23จุดเท่าไหร่ครับ 23.3 ใช่ไหมทีนี้ 23.3 มันมากหรือน้อยกว่าเบรกพอยต์มากกว่าแปลว่าเชื้อดื้อไหมหรือว่าไวต่อยาโดนหลอกแล้วถ้ามากกว่าเบรกพอยต์นะครับแปลว่ายาเนี่ยมันเก่งกว่ามาตรฐานความกว้างของวงนี้เกิดจากความเก่งของยานะครับแปลว่ายาเก่งกว่ามาตรฐานแปลว่าเชื้อไวหรือเชื้อดื้อเชื้อไวต่อยาเชื้อไวต่อยาแต่ถ้าคราวนี้มาดูวงนี้
วงนี้นะครับสมมติว่าเราหาค่าเฉลี่ยได้17นะ 17.5 แต่ว่ายาเนี้ยเป็นยากาน่าไมซินแล้วเขาบอกว่าเบรกพอยต์ของกาน่าไมซินในสเต็ปไฟโลคอคัสออเรียสนะครับเบรกพอยต์คือ20แต่ว่าเราวัดได้จริง 17.5 อันนี้น้อยกว่าเบรกพอยต์แปลว่าเชื้อดื้อหรือเชื้อไวดื้อใช่แล้วครับเชื้อดื้อยานะครับอันนี้คือวิธีอ่านผลนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะมีแผ่นยาแบบเนี้ยนะครับเป็นชนิดชนิดเลยขายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ตัวอย่างจากผู้ป่วยมาแล้วก็จะมาสวอปแบบนี้นะครับแล้วก็วางยาชนิดต่างๆลงไปนะครับแล้วก็เอาไปบ่งแล้วก็อ่านผลนะครับเดี๋ยวมันจะมีบางกรณีนะครับที่เราได้สารสกัดหรือว่าได้ยาตัวใหม่มาแล้วมันไม่มีแผ่นยาแล้วเราขี้เกียจที่จะทำแผ่นยาใช้เองนะก็สามารถทำได้โดยการเจาะเนื้อวุ้นนะครับแล้วก็สารที่ต้องการทดสอบเนี่ยเติมลงไปนะครับอาจจะเป็นยาหรือว่าเป็นเจลก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นเวลาที่เราอยากทดสอบประสิทธิภาพของยาแต้มสิวเจลแต้มสิวเนี่ยเราก็สามารถเจาะวุ้นแล้วก็เอาเจลเนี่ยใส่ลงไปตรงรูตรงนี้ได้นะครับคราวนี้เวลาอ่านผลนะครับก็อ่านเหมือนกันเลยนะครับก็คือถ้ากว้างก็แปลว่าดียาดีเจลดีนะครับแต่ถ้าแคบก็แปลว่าใช้ไม่ได้นะครับอย่าเห็นไหมอันเนี้ยตัว B เนี่ยควรใช้ไหมไม่เพราะว่าวงมันแคบเนาะแต่อันนี้ได้นะอันนี้ได้คราวนี้ถ้าจะให้ดีนะครับการทดลองแบบนี้มันก็ควรจะมีสแตนดาร์ดเทียบนะอย่างถ้าสมมุติว่าตัวอื่นๆเนี่ยเป็นสารที่ต้องการทดสอบนะตัว A ตัวนี้ก็ควรจะเป็นยาที่เราทราบชนิดนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อสารที่เราทดสอบเนี่ยมันดีหรือมันแย่กว่ายาที่เรามีอยู่นะครับซึ่งวิธีพวกนี้นะครับมันจะได้แค่ตัวโซนนะครับมันจะได้แค่ตัวโซนออกมาเราจะรู้แค่ว่ามันโอเคหรือไม่โอเคนะแต่เราจะไม่สามารถหาค่า MAC ได้แต่ถ้าจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้คือ e-test นะครับ e-test ตัวเนี้ยเขาทำมาเป็นสติปนะครับก็คือเป็นแผ่นกระดาษซึ่งเขาชุบยาแต่เขาไม่ได้ชุบที่ความเข้มข้นเดียวกันนะครับเขาจะชุบโดยที่ข้างล่างเนี่ยความเข้มข้นน้อยนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยความเข้มข้นเนี่ยจะเยอะสุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สามารถดูค่า MAC ได้นะครับจากตัวความเข้มข้นตรงนี้มันเริ่มมีวงมันเริ่มมีโซนที่ตรงไหนตรงนั้นน่ะก็คือค่า MAC ของยาชนิดนี้นะครับคราวนี้มาดูอันถัดมานะครับอันนี้คือ broad micro dilution นะครับเดี๋ยวดูสไลด์นี้ก่อนนะครับหลักการของเขานะครับก็คือว่าเขาก็จะเตรียมนะครับตัวยาปฏิชีวนะนะครับที่มีความเข้มข้นไม่เท่ากันนะครับก็คือตัวฝั่งขวาสุดเนี่ยจะมีความเข้มข้นเยอะนะครับแล้วก็น้อยลง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 เรื่อยๆนะครับมาทางซ้ายมือเห็นไหมเห็นเลขไหมครับจาก256แล้วก็ลดลงมาเหลือ128 6432 16 8421 0.5 นะครับแล้วก็เป็น0นะครับตัวนี้มันจะลดลงทีละครึ่งเพราะว่าเขาเจือจางแบบ two fold serial dilution ครับก็คือเจือจางลำดับส่วนทีละ2เท่านะครับนี่พอเจือจางเสร็จนะครับเขาก็จะเอาเชื้อแบคทีเรียที่เตรียมไว้นะครับที่อยู่ในอาหารเนี่ยสีเขียวๆตรงนี้ใส่ลงไปในทุกหลอดเลยนะครับตั้งแต่หลอดที่มี0ไปจนถึง256นะครับส่วนหลอดสุดท้ายนะครับไม่ใส่ยาแล้วก็ไม่ใส่อะไรเลยนะครับตัวนี้เป็นคอนโทรลเป็นตัวควบคุมเฉยๆนะว่าอาหารเนี่ยมันปลอดเชื้อจริง
จากนั้นนะครับพอเติมเชื้อลงไปแล้วนะเขาก็จะไปอินคิวเบตนะครับก็คือเอาไปบ่มเชื้อที่อุณหภูมิ35หรือว่า37องศาเซลเซียส24ชั่วโมงนะครับจากนั้นก็เอามาอ่านผลนะครับแล้วเขาก็จะดูด้วยว่าเฮ้ยหลอดไหนมันมีการเจริญของเชื้อมั่งเขาปรากฏว่าเนี่ยครับหลอดตั้งแต่0จนถึง32มีการเจริญของเชื้อหมดเลยนะครับแต่หลอดที่ไม่มีการเจริญก็คือตรงนี้เนาะจะมี64ใช่ไหมครับ64 128แล้วก็256นะครับคราวนี้ถ้าให้ดูค่า MIC นะครับพวกเราจะเลือกอันไหนเป็น MICMIC คือค่าน้อยที่สุดที่เชื้อไม่เจริญครับน้อยคำว่าน้อยที่สุดคือความเข้มข้นของยาที่น้อยที่สุดที่เชื้อไม่เจริญ64 128 256อันไหนน้อยสุดใช่ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะเลือก64นะครับนี่ถ้าหากเราเทียบยา2ชนิดเนาะสมมติว่าเทียบยา2ชนิดนะชนิดแรกนะครับชนิดแรกคืออันนี้แหละ MIC คือ64เนาะส่วนอีกชนิดหนึ่งนะครับ MIC คือ2อีกชนิดหนึ่ง MIC คือ2ยาสีเขียวกับยาสีแดงอันไหนดีกว่ากันสีแดงเพราะ MIC น้อยกว่าเนาะแปลว่าอันนี้ใช้น้อยๆก็ใช้ได้แล้วในขณะที่สีเขียวอุ้ยต้องใช้ตั้ง64เนี่ยแล้วมันเป็นยาที่กินเข้าไปใช่ไหมกว่ามันจะมี64ในเลือดแปลว่าเราต้องกินเยอะมากเลยใช่ไหมครับแล้วแถมเยอะๆในเลือดแบบนี้แล้วใครเป็นคนจัดการไตกับตับใช่ไหมเพราะฉะนั้นยาที่ต้องใช้เยอะแบบนี้เราไม่เลือกดีกว่านะครับเราก็จะเลือกยาที่ใช้น้อยๆแล้วมันโอเคนะครับมันก็จะดีต่อสุขภาพของเรานะครับซึ่งอันนี้คือ broad dilution นะครับเนี่ยเขาทำในหลอดแบบนี้นะทีนี้วิธีนี้มันใช้อาหารค่อนข้างเปลืองนะครับก็คือว่าหลอดหนึ่งเนี่ยใช้ตั้งแต่5มิลลิลิตรจนถึง10มิลลิลิตรเลยนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาใช้แบบนี้แทนนะครับก็คือเปลี่ยนมาใช้ตัว96เวลเพลทนะครับเนี่ยใช้ไอ้ตัวจานที่เป็นเหมือนหลุมๆขนมครกแบบเนี้ยนะครับคราวนี้มันก็เปลี่ยนแค่ว่าจากตัวหลอดนะก็เปลี่ยนเป็นหลุมนะครับเราก็ดูตามหลุมเลยว่าเฮ้ยเราคืออันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าหลุมที่ว่าเนี่ยมันมีความเข้มข้นเท่ากับเท่าไหร่นะครับหลุมที่ว่ามีความเข้มข้นเท่ากับเท่าไหร่นะแล้วเราก็จะได้จิ้มถูกนะครับว่าอันนี้แหละคือ MIC นะครับเนี่ยอย่างอันนี้เนาะเราก็จะเห็นว่าอันนี้มันมีทั้งใสทั้งขุ่นใช่ไหมอย่างอันนี้อย่างอันนี้นะครับอย่างตัวเนี้ยนะไล่มาจากฝั่งซ้ายไปขวาอันดับแรกต้องรู้ก่อนว่ายาเข้มข้นที่สุดอยู่ฝั่งไหนนะครับคือแต่ละคนจะวางเลย์เอาท์เพจไม่เหมือนกันครับบางคนไล่จากบนลงล่างบางคนไล่จากซ้ายไปขวาบางคนไล่จากขวาไปซ้ายนะครับนี่คือมากสุดอยู่ทางนี้นะครับมากสุดอยู่ฝั่งนี้แล้วก็น้อยอยู่ฝั่งนี้น้อยอยู่ฝั่งขวามือส่วนใสๆตรงนี้คือคอนโทรลนะครับที่ไม่เติมอะไรเลยส่วนนี้คือคอนโทรลที่เติมเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นตรง2ตัวนี้เราไม่ต้องไปดูผลละนะเราตัดไปไม่ต้องไปมองมันนะครับคราวนี้ถ้าให้ดูแถวแรกเนาะ MIC ก็คือตัวนี้เลยใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้เป็นอันแรกที่ไม่ขุ่นใช่ไหมครับส่วนแถว B มี MIC ไหมขุ่นหมดเลยแปลว่าตัวนี้ไม่มี MIC นะครับเชื้อโคตรดื้อเชื้อโคตรดื้อเลยนะครับ
ลืมถามวันนี้มีใครมีนัดไหมนัดอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเปล่ากี่โมงตอนนี้แหละใช่ไหมอุ้ยงั้นต้องใส่ต้องรีบไปละขออภัยมันจะมีวิดีโอด้วยเดี๋ยววิดีโอไปดูเองแล้วกันเนาะตอนบ่ายอาจารย์จะหนีละเอาพวกเรามีนัดกับรุ่นพี่ไม่ใช่ตอนบ่ายอ้าวไม่มีแล้วเหรอเดี๋ยวดูอันนี้ต่อก่อนเดี๋ยวดูอันนี้ต่อก่อนนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้ใส่หมดนะแสดงว่าตรงนี้คือค่า MAC นะครับอันนี้คือค่า MAC อันนี้ก็คือ MAC คราวนี้ค่า MAC เนี่ยจะบอกได้ว่ายาที่ใช้ในการยับยั้งน้อยที่สุดคือเท่าไหร่นะครับคราวนี้เราสามารถทำการทดลองต่อได้ก็คือเอาทุกหลุมที่มีการยับยั้งก็คือทุกหลุมที่ใส่นะครับไปลงอาหารใหม่นะครับเอามาลงอาหารใหม่ก็คือเอาประโยชน์ลงบนวุ้นนะครับคราวนี้เราก็มาร์กไว้ว่าแต่ละอันเนี่ยมันมาจากหลุมเบอร์อะไรความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มาดูซิว่าไอ้ตรงใสๆตัวเนี้ยพอมาหยดลงในเนี้ยเชื้อมันเกิดไหมนะครับถ้าเชื้อเกิดแปลว่าตรงนั้นเนี่ยเกิดแค่การยับยั้งไม่ได้เกิดการฆ่านะครับแต่ถ้าเอาใสมาลงในอาหารใหม่แล้วไม่มีโคโลนีใหม่เกิดขึ้นนะครับแปลว่าตัวนั้นเนี่ยเกิดการฆ่านะครับคราวนี้เราก็จะไปดูอีกว่าแล้วความเข้มข้นที่น้อยที่สุดมันเกิดการฆ่าเนี่ยมันคือเท่าไหร่ตัวที่น้อยที่สุดที่เกิดการฆ่าเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับตัวนั้นก็จะได้เป็นค่า MBC ออกมานะครับได้เป็น MBC นะครับเราก็จะได้ครบทั้ง MIC แล้วก็ MBC นะครับครบแล้วเนาะ MIC กับ MBC นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเป็นการทดสอบสำหรับเชื้อที่อยู่ในรูปของแพลงโตนิกนะครับซึ่งแพลงโตนิกก็คือเชื้อที่มันลอยไปลอยมาเนาะแต่ว่ามันยังเหลืออีกอันนึงนะครับก็คือไอ้ตัวที่มันส่งผลกระทบกับด้านสุขภาพมากที่สุดตอนนี้ที่เรารู้จักก็คือเชื้อที่เป็นไบโอฟิล์มนะครับเขาก็จะใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับนอกจาก96เวลเพจนะครับก็จะมีตัวฝานะครับที่มันจะมีเดือยนะครับงอกลงมาแล้วมันก็จะไปจุ่มอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับเวลาที่เราเลี้ยงแบบนี้ไบโอฟิล์มก็จะเกิดขึ้นทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะครับแต่เขาก็จะเอาตัวข้างบนนะครับตัวข้างบนที่อยู่ตรงไอ้เดือยตรงนั้นอ่ะอยู่บนฝานะครับเอาไปใช้ในการทดสอบขั้นต่อไปนะครับซึ่งข้อดีของการที่ใช้ไบโอฟิล์มที่อยู่บนเดือยเนี่ยก็คือเขาสามารถเปลี่ยนตัวอาหารที่จะเอามาทรีตมันได้นะครับในขั้นต้นเลยนะครับก็เตรียมไบโอฟิล์มนะครับเลี้ยงในฝาแบบนี้นะครับประมาณ1วันนะครับพอครบ1วันเสร็จนะครับเขาก็จะเอายกมายกตัวฝามานะครับแล้วก็ไปจุ่มนะครับไปจุ่มล้างในน้ำนะครับจากนั้นเขาก็จะเตรียมนะครับเราสังเกตดูนะในเพจตัวนี้มันจะมีความเข้มข้นของสีเนี่ยที่ไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสีเข้มๆนี่คือยาที่เยอะนะครับสีจางๆก็คือยาที่น้อยจากนั้นเขาก็จะเอาฝาตัวนี้ที่มีเบลฟิล์มเขียวๆเนี่ยเสียบลงไปนะครับจากนั้นก็เอาบ่มเอาไว้นะครับเบลฟิล์มกับยาก็จะเจอกันจากนั้นก็เตรียมเพลทใหม่นะครับแล้วก็ล้างนะครับล้างฝาแล้วก็เอาฝาเนี่ยไปเสียบในตัวใหม่ตรงนี้นะครับคราวนี้ตัวเพลทตรงนี้นะครับตัวเพลทที่มันเคยมีเวลฟิล์มอยู่เขาก็จะไปอ่านค่านะครับดูว่าค่า OD ของมันเนี่ยสูงขึ้นไหมครับถ้าหากค่า OD สูงขึ้นแปลว่ามันมีการเจริญของเชื้อที่หลุดออกมาจากไบโอฟิล์มนะครับตัวนี้เขาก็จะได้ค่า MIC ของไบโอฟิล์มออกมานะครับจากนั้นนะครับตัวฝาที่เอามาเสียบกับอาหารใหม่นะครับเขาก็จะเอาไปโซนิเคตก็คื
ใช้คลื่นความถี่สูงเนี่ยเข้าไปทำให้เบลฟิล์มเนี่ยมันหลุดนะครับจากนั้นก็โยนฝาตัวเนี้ยเอาไปฆ่าเชื้อทิ้งนะครับแล้วก็เอาฝาใหม่เนี่ยมาปิดไว้นะครับจากนั้นก็เอาไปบ่มอีกนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีเศษไบโอฟิล์มเนี่ยที่มันหล่นลงมาอยู่ครับคราวเนี้ยไบโอฟิล์มที่ยังมีชีวิตอยู่มันก็จะทำให้อาหารขุ่นนะครับแต่ไบโอฟิล์มที่ตายแล้วอาหารมันก็จะไม่ขุ่นเขาก็จะดูค่าตรงเนี้ยเพื่อที่จะเอามาเป็น MBC ของไบโอฟิล์มนะครับก็ตรงเนี้ยก็จะได้จบกระบวนการนะครับการดูค่าของ MIC ของไบโอฟิล์มนะครับ MIC แล้วก็ MBC ของไบโอฟิล์มตัวนี้จริงๆอาจารย์มีเป็นวิดีโอไว้อยู่นะที่อธิบายละเอียดครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนนี้เป็นวิธีการนะครับเดี๋ยวจะเอาลิงก์ให้ดูนะมีข้อสงสัยอะไรไหมครับสำหรับวันนี้ใจหายเหรออยู่ดีก็ปิดคอร์สแบบงงๆยังไม่ปิดนะต้องมีแลบอีกนะครับตอนบ่ายเอางี้ไหมเดี๋ยวจะเป็นอาจารย์ขอเป็นออนไลน์ได้ไหมครับแต่จะได้มาอธิบายเรื่องของตัวแล็บ PH เนาะสักประมาณบ่ายดีใจออกนอกหน้ามากเลยข้างหน้าเนี่ยบ่ายไหนดีบ่าย2แล้วกันเพราะเดี๋ยวอาจารย์ต้องเดินทางนะครับขอหาที่เซตตัวก่อนได้ไหมลิงก์เดิมครับลิงก์เดิมโอเคโหไม่รู้เนี่ยนัดคณบดีตายแล้วตาย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 